กิจสีกอนะคะก็คือจะให้พี่ๆทั้งสองคนนะคะย่างสเต็กแข่งกันคือการทำอาหารนี่ต้องบอกว่าทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เลยกับคนทำอาหารไม่เป็นด้วยนะครับแล้วคุณต้องมาย่างเนื้อสเต็กซึ่งจริงๆแล้วเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายโอ้ยสวัสดีครับผมต้านมิสเตอร์ทีมครับและนี่คือรายการ Mission Impossible นะฮะรายการที่จะทำให้คุณได้เห็นการทดลองสินค้าคุณภาพเยี่ยมผ่านภารกิจต่างๆเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นจริงหรือไม่จริงครับก่อนอื่นเลยครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดสิ่งดีๆที่ผมนำมาฝากกันนะครับตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ยังอยู่กับเราอยู่นะครับ2ปีกว่าๆมาแล้วมันก็ยังไม่ผ่านไปเลยครับยิ่งผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินทองในกระเป๋ามันก็จะฝืดลงไปทุกทีนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาอยากกินอาหารแพงๆเนี่ยก็จะพาลูกพาเมียออกไปกินนอกบ้านไปทีเนี่ยคิดหนักเลยครับว่าโหมันจะต้องหมดเท่าไหร่นะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยชอบทานสเต็กเป็นปกติก็ต้องออกไปทานที่ร้านอาหารเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทำเองแล้วไม่ได้เรื่องเลยครับคุณผู้ชมครับผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันทั้งที่เรียนแบบวิธีการปรุงแบบเชฟมาเป๊ะๆแต่ก็ไม่อร่อยมันก็น่าจะเป็นที่วิธีการย่างนี่แหละนะครับเพราะเวลาที่เราไปตามร้านเนี่ยทั้งเตาย่างที่เป็นตะแกรงวางบนเปลวไฟที่ดูเหมือนมืออาชีพมากๆและไหนจะความร้อนอีกที่เนื้อด้านนอกแห้งเกรียมแต่ด้านในยังชุ่มฉ่ำซึ่งผมเคยทำเองที่บ้านไม่เคยทำได้เลยครับไม่อร่อยเลยวันนี้ผมเลยจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่จะช่วยให้คุณสามารถย่างเนื้อได้อร่อยเหมือนทานที่ร้านอาหารครับและนี่ครับภูมิใจเสนอมากครับกระทะย่าง Perfect Grill จาก Seagoย่างเนื้อเพอร์เฟกต์อร่อยเด็ดเหมือนย่างเป็นเปลวไฟสุดยอดนวัตกรรมของกระทะสำหรับการย่างสเต็กครับผมและกระทะใบนี้นะครับเหมาะสำหรับคนทางบ้านที่ชอบย่างสเต็กกินเองครับเพราะว่ามีหลอนย่างสูงนี่ฮะหลอนย่างคืออย่างนี้นะครับและพื้นระดับเอียงช่วยให้น้ำมันจากเนื้อไหลมาอยู่บริเวณข้างกระทะนี่ครับแถมยังเคลือบด้วยสารเคลือบเซรามิกฟิวชั่นนะครับที่ทนความร้อนได้สูงถึง450องศาเซลเซียสนะครับทำให้กระทะร้อนเร็วร้อนจัดและร้อนคงที่ครับสะสมความร้อนได้ดีเหมือนย่างบนเปลวไฟครับนอกจากนี้ครับด้ามจับยังแข็งแรงมากๆนะครับทนทานมากๆทำจากสเตนเลสสตีลชิ้นเดียวยึดด้วยหมุดย้ำ3จุดครับตรงนี้ครับบอกได้เลยครับว่าสายย่างๆแบบผมเนี่ยเลิฟกระทะย่าง Perfect Grill ตัวนี้มากนะครับเพราะสามารถย่างเนื้อได้อร่อยเหมือนได้กินที่ร้านเป๊ะๆเลยครับซื้อแค่กระทะใบเดียวได้กินสเต็กแบบจานหรูดูแพงไปอีกหลายมื้อเลยครับผมว่าผู้ชายบางคนเนี่ยมีไว้ก็ดีเลยนะฮะเอาไว้โชว์ทำสเต็กให้สาวๆกินรับรองว่าสาวกรี๊ดสาวหลงแต่ว่าจะเป็นผมคนเดียวที่จะมาคอนเฟิร์มว่ากระทะใบนี้ดีจริงเนี่ยมันยังไม่พอครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าภารกิจของผู้ทดลองจากทางบ้านจะเป็นใครและจะไปทำอะไรไปดูกันเลยครับว่าเขาเป็นใครแม่ดูท่าทางพิธีกรของเราจะมั่นอกมั่นใจกับแขกรับเชิญครั้งนี้เป็นพิเศษครับก็เพราะว่าสองคนนี้เขาเป็นศิลปินเพื่อนซีสุดปันที่ไปที่ไหนก็หาสนั่นที่นั่นล่ะครับคุณป๊อกและคุณเข็มจากวงซิลนี่คือเพื่อนรักจากวงร็อกที่มีเพลงฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองที่เรียกได้ว่าไปที่ไหนก็หากันสนั่นที่นั่นล่ะครับพี่ป๊อกครับปกติเนี่ยเราชอบทำอาหารไหมคะทำอยู่เรื่อยๆทำอยู่ตลอดแล้วก็ทำให้ตัวเองทานแล้วที่สำคัญไม่ใช่แค่นั้นช่วงโควิดที่ผ่านมาถึงขั้นทำขายเลยนะครับช่วงที่เราไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่มีอะไรทำแล้วเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วก็ทำขายทำอะไรก็ทำอยู่หลายอย่างอาหารที่ตอนนั้นเราทำขายเป็นประเภทอะไรคะมาม่าผัดพริกแล้วก็ใส่ของอะไรอยู่เนี่ยก็คุยเรื่องอะไรอยู่นะก็คุยกันเนี่ยยังไปไม่ถูกผมจะชอบทำอะไรที่ผมชอบกินก่อนอันดับแรกอย่างเนี้ยพริกขี้หนูสดนะครับขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็มีน้ำพริกสูตรของคุณพ่อคือน้ำพริกกะหล่ำปลีทำถึงขั้นทำขายถึงขั้นทำขายของตัวเองที่ชื่อว่าครัวป๊อกแป๊กอันนี้ก็คือว่าถ้าโฆษณาต้องประมาณนี้แต่ว่าเราไม่อยากนี่คือยังไม่ได้พูดเราไม่อยากจะให้พูดถึงขั้นนั้นว่าเรามีแบรนด์อาหารเราเรียกว่าครัวป๊อกแป๊กแล้วพี่เชนล่ะคะคือการทำอาหารนี่ต้องบอกว่าทำไม่ได้เลยเราใช้เงินแก้ปัญหาครับซื้ออย่างเดียวเขาเรียกว่าที่เขาเรียกกันว่าซื้อกินแต่ว่าแค่มีร้านชื่อไก่ในหินมันไก่ซอยวังหินเฉยใช่แต่เขามีธุรกิจของอาหารถ้าเพื่อนไปที่บ้านที่แน่ๆเวลาที่มาเวลามันนั่งระยะเวลายาวๆเนี่ยการทำปิ้งย่างการทำสเต็กกินกันนะประมาณกี่ชั่วโมงถ้าอยู่กันโอ้โหนับเป็นวันได้ไหมพวกมึงมากันแต่ละทีนะนะมันก็ต้องเนี่ยต้องสเต็กนะนั่งกินกินชิวๆกับน้ำลำไยของเราค
ถ้าทำสเต็กค่ะพี่ป๊อปคะคิดว่าอะไรคือความสำคัญของเนื้อสเต็กมันต้องเหมือนกับว่าต้องรู้ขั้นตอนวิธีการการทำก่อนเช่นการที่เราซื้อเนื้อมาแล้วสมมติเนื้อเราอยู่ในแช่อยู่ในฟรีซหรือว่าอยู่ในตู้เย็นอะไรเงี้ยเราต้องออกมาพักให้อยู่ในอุณหภูมิห้องที่ดีก่อนการเตรียมเนื้อพอได้เนื้อมาเสร็จปุ๊บก่อนที่จะลงเราซับให้มันแห้งให้นงท้ามอะไรมันออกไปก่อนเพราะว่าเนื้อที่ดีเวลาที่เรากริลมันอะหน้าเนื้อมันควรจะเกรียมกรอบเกรียมและข้างในมันควรจะจุยซี่และการปรุงของมันอะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมันก็ส่วนใหญ่ที่เขาใช้กันหลักๆก็จะมีเกลือพริกไทยแต่ความยุ่งยากของมันอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เรากริลอยู่บนเตาอะไรเงี้ยต้องอย่าไปพลิกกลับอะไรให้มันมากมายนะครับแล้วพอเสร็จปั๊บเราได้การพักเนื้อนี่ก็สำคัญเสร็จก็คือพักมันไว้ก่อนช่วงสัก5นาที10นาทีเพื่อไม่ให้สมมุติถ้าเกิดเราเสร็จแล้วเราผ่าแล้วเนื้อออกมาเลยเงี้ยน้ำมันออกมาหมดแล้วเราควรจะให้ความชุ่มฉ่ำมันอยู่โดยการพักเนื้อไว้ก่อนที่เราจะจัดการที่จะรับประทานไปเลยครับนี่เซิร์ช Google มาไม่ได้เซิร์ชก็ดู YouTube เมื่อวานพี่พี่คะวันนี้ค่ะภารกิจซีเกิลนะคะมาถึงพี่พี่ทั้ง2คนค่ะก็คือจะให้พี่พี่ทั้ง2คนนะคะย่างสเต็กแข่งกันค่ะโอ้ยไอ้น้องสบายละไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะย่างสเต็กแต่ว่าผมก็โอเคผมก็ถือว่าผมผ่านงานด้านนี้มาอยู่แล้วคือเขาเป็นเชฟไงไม่ได้เชิงว่าเป็นเชฟแต่ผมก็ทำอาหารอยู่เนืองๆอยู่เรื่อยๆอยู่ตลอดส่วนผมนี่ไส้กรอกยังไม่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าภารกิจวันนี้เนี่ยผมถือว่าสบายการย่างสเต็กของพี่ๆเนี่ยจะต่างกันนิดหน่อยครับพี่ป๊อกนะคะจะได้ใช้เตาย่างบาร์บีคิวแบบเปลวไฟอย่างนี้เลยเอ้าก็สบายดิหอมหัวเลยเนื้อโดนไฟหืมคุณนึกออกไหมเวลาเนื้อที่มันโดนไฟนะมงมันที่มันออกมามันเห็นชัดมันจะมีกลิ่นไฟมันเห็นชัดสว่างอะไรของคุณวันนี้วันนี้พี่เคนค่ะจะย่างสเต็กด้วยกระทะค่ะกระทะไม่ไปทอดเหรอฮะเอาไปย่างเลยไปย่างยังไงต้องลองคุณต้องลองเอางี้ดีกว่าวันนี้ก็ถือว่ามาเปิดประสบการณ์กับคนทำอาหารไม่เป็นด้วยนะครับแล้วคุณต้องมาย่างเนื้อสเต็กซึ่งจริงๆแล้วเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะเว้ยค่ะวันนี้เรามีอุปกรณ์ที่จะให้พี่เคนใช้ย่างเนี่ยก็คือกระทะนะคะซึ่งเป็นกระทะ Perfect Grill จาก Seagull ค่ะตัวนี้เลยค่ะเฮ้ยกระทะเรามันน่าดูดีว่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่ผมก็ยังเชื่อว่าของผมมันต้องแบบมันต้องเนียนกว่าไม่รู้สิเดี๋ยวไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องลองดูอ่ะเอาสิแต่อย่าลืมนะครับอุปกรณ์ดีมันมีใช้ไปกว่าเครื่องอยู่แล้วใช่แต่เรื่องทำอาหารมึงก็ต้องเป็นกันบ้างแต่ถ้าไม่เป็นแต่ว่าอันนี้มันก็ดูดีพอสมควรนะอันนี้เลยค่ะโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้หนานะเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเนื้อที่ทำสเต็กได้ดีนะเคนไม่ต้องแต่ว่าการเตรียมเนื้อการเซตเนื้อก่อนที่จะไปย่างมันมีวิธีครับอย่างแรกก็คือการใช้กระดาษทิชชู่นี่แหละซับความชื้นออกไปก่อนซับความชื้นครับมึงจะไปซับทำไมไม่มาซับเนื้อเพื่อทำให้เนื้อเนี่ยมันแห้งเห็นไหมเห็นไหมแล้วซับเดียวก็พลิกจับปั๊บซับให้มันนั่นเห็นไหมมันยังมีความนี่อยู่สิ่งแรกที่คุณควรลงก็คือลงพริกไทยก่อนลงให้ทั่วทุกด้านเลยนะเคนลงเลยได้ครับเคนเอาก่อนเลยโอ้ยลีลามึงนี่นะใช่ให้มันเข้าเนื้อกดให้มันเข้าเนื้อกดลงไปให้มันครบทุกด้านลงพริกไทยเสร็จปุ๊บก็เกลือตามลีลาคุณนี่เป็นเลิศโอ้โหดีมากเลยพี่โอ้โหไอ้มึงไม่ต้องมาหมักโอ้ลุยได้เลยไหมพี่ลุยได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเตรียมฝั่งของผมก็คือผมเตรียมถ่านก่อนจุดฟงจุดไฟให้เรียบร้อยใช่แล้วผมเลยอยากเห็นสเต็กฝีมือของคุณเคนสักจริงเชียวครับว่าจะออกมาดูดีเหมือนหน้าตาหรือเปล่าคุณนั่งไปก่อนเดี๋ยวผมต้องมีสมาธิกับไฟก่อนโอ้ได้ไม่มีอะไรทำดินี่ทำอาหารมันต้องทำมีอะไรทำอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้มันดูยุ่งยากมากยืนเหงาดิเฮ้ยง่วงแล้วโอ้ยนอนน้อยแล้วเริ่มยังเนี่ยไอ้ของอร่อยมันก็ต้องให้นี่นิดนึงเนี่ยผมได้แล้วของคุณได้ยังโอ้โหพี่ได้ตั้งนานแล้วแกจะหมดแล้วถ้างั้นลุยเลยลงเลยนะครับ
ไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องยุ่งเลยปล่อยเลยซาวดีปล่อยเลยปล่อยเลยเออทำไมฝั่งนั้นมันแบบสู้ซ่าดีจังวะกินอยู่แล้วนี่สเต็กใช่ไหมใช่เห็นป่ะมันจะมีลายที่มันสวยๆมันจะเป็นลายขวางลายเสียใช่ไหมอันนี้เห็นไหมมันมีลายอยู่แล้วและอันนี้ไหวไหมเดี๋ยวเราดูโอ้โหไอ้เรื่องนี้ผมเห็นแววมันตั้งแต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันอยากเนี่ยนี่มันกลิ่นหอมของใครวะเนี่ยเสร็จแล้วเหรอผมคิดว่านะโอ้ยตายแล้วทำครั้งแรกก็ดีขนาดนี้แล้วเนี่ยภารกิจวันนี้เนี่ยผมถือว่าสบายภารกิจวันนี้เนี่ยผมถือว่าสบายผมเสร็จแล้วเนี่ยโอ้ยพ่อมากประสบการณ์มีไงบ้างครับพี่ช่วยไหมผมเสร็จแล้วเครียดแล้วเนี่ยผมและชอบความมั่นอกมั่นใจของคุณเคนเข้าเหมือนกันนะครับเนี่ยดูด้านนอนนี่ดูดีเชียวครับต้องมาลุ้นตอนหั่นกันนะครับว่าจะชุ่มฉ่ำน่าทานหรือเปล่าเสร็จแล้วครับของผมอยากให้ทางบ้านได้กลิ่นมากหอมหวนแต่คราวนี้เดี๋ยวก็ต้องมาวัดกันหน่อยก็แล้วกันว่าของคุณหรือของผมได้หมดว่าเป็นยังไงกรรมการมายังมาแล้วเอาไปโอเคโอเคภารกิจแบบนี้แจ่มมากๆครับวัดกันไปเลยว่ากระทะย่าง Perfect Grill ของ Seagull จะทำได้ดีแบบที่คุณตาพิธีกรของเราเขาโม้เอาไว้หรือเปล่าเรามาดูกันเลยครับเดี๋ยวระหว่างนี้ทำความสะอาดล้างมือรอใช่ใช่เดี๋ยวผมอย่ามาสลงอ๋อพี่ไปอาบน้ำได้ได้เพราะอาบน้ำก่อนจริงๆเพราะว่าไม่น่าเชื่อว่ามันจะหนักขนาดนี้จริงๆตอนแรกก็ลำบากแวะทำกายภาพบำบัดก่อนก็ได้โอ้ยผมที่พักเลยเหรอเดี๋ยวผมพักแป๊บนึงด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปชิมกันเนื้อต้องพักผมก็ทำได้และผู้ที่จะมาชิมสเต็กของเราในวันนี้ก็คือคุณเป้และคุณฝ้ายหน่วยกล้าตายของเราในวันนี้ครับขอให้โชคดีแล้วกันนะครับเอาละครับตอนนี้ครับสเต็กของทั้งคู่ก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันว่าใครจะทำได้อร่อยถูกใจกรรมการของเราตอนที่ผมเห็นสเต็กของเคนเสร็จเลยนะตอนที่เรามานั่นกันนะน้ำตาผมก็ไหลเฮ้ยว่าเฮ้ยมันทำได้เว้ยคือมันทำสามารถทำอาหารจากแบบทำสเต็กอันนี้ให้ออกมาเป็นชิ้นที่สวยงามได้แล้วก็วิธีการทำของเคนเมื่อกี้คือแม่งง่ายและสบายกว่าของผมแม่งเยอะ เยอะมากอ่ะส่วนผมนี่ยังก่อไฟไม่ได้เลยและกระทะที่ผมเห็นที่ผมสังเกตมันข้อดีคือมันจะมีไอร่องข้างล่างมันจะทำให้น้ำมันมันไหลลงมาทำให้เนื้อเนี่ยมันแห้งเกรียมกรอบสวยอยู่จับแค่4ทีเองนะปึ๊บ1วางปั๊บบิดอีกข้างนึงให้เป็นสี่เหลี่ยมให้มันเป็นลายสี่เหลี่ยมปึ๊บบิดอีกทีนึงปั๊บบิดอีกทีนึงเฮ้ยมันออกมาได้ขนาดนี้เลยวะนี่แหละที่เขาบอกว่าอุปกรณ์ดีมีการประกอบจริงจริงคือถ้าผมอ่ะคนอย่างผมทำได้อ่ะคุณก็ทำได้ข้างนอกนี่สุกเกรียมกำลังดีเลยครับข้างในนี่ไม่แตกต่างครับย่างได้เก่งกันมากฮะบ้าไล่เรียกเอาครับตอนนี้ต้องขึ้นอยู่กับรสชาติแล้วครับแม่ก็แน่ละครับคุณไม้คุณมือย่างบนเตาถ่านมันก็ต้องอร่อยอยู่แล้วแต่เราต้องมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าสเต็กที่ย่างบนกระทะ Perfect Grill จะอร่อยสู้ได้ไหมโอ้ยอกอีแฟนจะแตกขออนุญาตนะครับดีครับดีมากครับนุ่มค่ะรสชาติกำลังดีน้ำที่ออกมาตอนเราเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมีน้ำออกมาพอสมควรเลยครับรสชาติดีมากความเค็มกับพริกไทยที่ใส่เข้าไปนี่กำลังดีพอดีครับไม่แตกต่างกันเลยครับเหมือนกันเลยครับมีความชุ่มฉ่ำข้างในเหมือนกันเลยนะเออมันแบบเพราะตอนนี้เรากินไป2จานแล้วคือมันมีความใกล้เคียงแล้วก็เหมือนกันมากต่อให้ของเคนจะเป็นอันไหนก็แล้วแต่ใช่ไหม
แต่คนที่ทำอาหารไม่เป็นแต่สุดท้ายมันออกมาเป็นแบบนี้ใช่ครับไอ้นี่มันทำไม่เป็นอ่ะคือมันออกมาหน้าตาใกล้เคียงรสชาติใกล้เคียงแต่จากคนที่มีประสบการณ์กับคนไม่มีประสบการณ์แต่คนไม่มีประสบการณ์ได้อุปกรณ์ไม่น่าดีใจเต็ม10 2จานผมให้12เฮ้ยครับทะลุกราฟเลยวะอร่อยเกินทะลุกราฟเลยเหรอฮะคือทั้ง2จานนี่ถือว่าผ่านเท่ากันเลยใช่มั้ยผ่านเท่ากันครับมีสเต็กอยู่1จานค่ะที่มาได้ทูกย่างบนเตาไฟค่ะคงไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าดูจากสีแล้วน่าจะมาจากเตาไฟแน่ๆผมว่าน่าจะเป็นจานเนี้ยครับให้เจ้าตัวเฉลยดีกว่าว่าจานไหนที่ถูกย่างโดยกระทะค่ะมันคืออันนี้สิครับตลอดระยะเวลาการทำงานด้วยกันมา25ปีถึง30ปีนี่คือจานแรกที่เขาทำแล้วมันออกมาแบบอย่างที่เชฟว่าครับแล้วตอนย่างอ่ะก็คือน้ำมันอ่ะมันออกไปข้างๆเองเลยครับมันไม่ได้แบบเหมือนกระทะทั่วไปใช่แต่มันยากจริงนะอันของพี่ป๊อกอ่ะแม่งวุ่นไปหมดเลยสกปรกควันท่วมกลัวร้านก็จะไฟไหม้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเอ้ยพอได้กระทานมันก็เอ้ยสเต็กมันไม่ได้ยากขนาดนั้นน่ะบอกเลยฮะว่าเพอร์เฟคกิลครับย่างชิลๆไม่ต้องรอจนหิวกระพี้โอ้โหสเต็กจบสวยจริงขอสู่6คารวะเลยนะครับไม่คารวยนะฮะและที่ทำสเต็กออกมาได้อร่อยขนาดนี้ก็เพราะกระทะย่างเพอร์เฟคกริลจากซีเกิลย่างเนื้อเพอร์เฟคอร่อยเด็ดเหมือนย่างบนเปลวไฟกระทะย่างที่เคลือบด้วยสารเซรามิกฟิวชั่นนะครับที่ทนความร้อนได้สูงทำให้กระทะร้อนจัดร้อนคงที่สะสมความร้อนได้ดีบวกกับร้อนย่างสูงและระดับพื้นกระทะที่เอียงนะฮะทำให้เนื้อไม่แช่อยู่ในน้ำมันครับย่างแล้วผิวด้านนอกแห้งเกรียมลายสวยแต่ข้างในเนี่ยยังคงนุ่มชุ่มฉ่ำเหมือนย่างบนเปลวไฟกระทะเพอร์เฟคกริลครับนี่ฮะเหมาะกับคนทางบ้านมากๆนะครับที่สามารถจะทำสเต็กกินอร่อยๆเองได้ที่บ้านนะครับเหมือนกับไปกินที่ร้านเลยนะครับหากคุณสนใจสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายๆทางช่องทางออนไลน์ด้านล่างนี้เลยครับหรือไม่นะครับคุณก็ไปที่ Seagull Store ทุกสาขาหรือถ้าคุณชม EP นี้อยู่นะครับอยากได้โปรโมชั่นเด็ดๆตามผมไปครับที่ตรงนี้และครั้งหน้านะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะเอาสินค้าคุณภาพของ Seagull ชิ้นไหนเอามาทดลองให้คุณผู้ชมได้ดูกันยังไงซะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Mission Impossible ด้วยนะครับแล้ววันนี้หมดเวลาครับผมขอตัวไปก่อนนะครับ EP หน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ